Boeing Starliner เป็นยานอวกาศที่พัฒนาโดยบริษัท Boeing ภายใต้โครงการขนส่งเชิงพาณิชย์เพื่อทำหน้าที่รับส่งลูกเรือจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS และจุดหมายอื่นๆในวงโคจรระดับต่ำของโลกยาน Starliner รองรับลูกเรือได้มากที่สุด7คนประกอบไปด้วยแคปซูลโดยสารที่สามารถใช้ซ้ำได้และโมดูลบริการแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งโดยสามารถจอดเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติหลังจากได้รับเลือกจาก NASA ในปี2014ให้พัฒนายานสำหรับขนส่งลูกเรือด้วยงบประมาณ 4,200 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 140,000 ล้านบาทแต่งบประมาณสร้างยาน Starliner ที่ Boeing ใช้กลับบานปลายอีก 1,500 ล้านดอลลาร์หรือ 50,000 ล้านบาทตามแผนการเดิมยาน Starliner ต้องเริ่มใช้งานในปี2017แต่ถูกเลื่อนหลายครั้งอีกทั้งยังมีปัญหาในเชิงบริหารจัดการและด้านวิศวกรรมโดยการทดสอบเครื่องบินครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2019ซึ่งประสบความล้มเหลวบางส่วนทำให้ต้องทดสอบอีกครั้งในปี2022ก่อนจะมีการทดสอบส่งลูกเรือจริงเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เกิดความผิดปกติในระบบทำงานก๊าซฮีเลียมรั่วไหลและเครื่องยนต์ปรับทิศทางของยาน5ตัวจากทั้งหมด8ตัวดับแม้นาซาตั้งเป้าจะใช้ยาน Starliner เป็นยานหลักสำหรับขนส่งลูกเรือไปยังสถานีอวกาศนานาชาติควบคู่กับยานครูดากอนของบริษัท SpaceX แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ NASA สรุปว่าการนำลูกเรือกลับสู่โลกด้วยยาน Starliner มีความเสี่ยงมากเกินไปและอาจต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนกับการพัฒนายานลำนี้ต่อไปหรือไม่